ากเรียนน้องๆสื่อมวลชนวันนี้ช่วงเช้าเนี่ยเราได้มีประชุมเร่งรัดงานเร่งด่วนของกระทรวงนะครับที่จะต้องผลักดันในระยะสั้นๆนะครับที่มีความจำเป็นเรื่องแรกก็คือเรื่องการที่การช่วยเหลือในเรื่องของ LPG และการ HGV ที่จะหมดอายุในสิ้นเดือนนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องเร่งด่วนที่เราจะต้องตัดสินใจดำเนินการนะครับเรื่องนี้ก็ได้ให้ไปประสานกับทางปตท.ซึ่งเป็นผู้ที่เป็นคนสนับสนุนในเชิงงบประมาณมาโดยตลอดนะครับโดยให้ไปดำเนินการในการเจรจาขอยืดระยะเวลานะครับที่จะหมดสิ้นเดือนนี้เนี่ยออกไปอีก2เดือนนะครับถึงเดือนกันยาเพื่อที่เราจะได้มีมาตรการในการที่จะช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นความจำเป็นในเรื่องของการที่จะเอาพลังงานไปช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเนี่ยนะครับจะได้มีมาตรการในการดำเนินงานที่ชัดเจนโดยจะใช้ช่วง2เดือนที่ยืดเวลานี้ไปผูกกับเรื่องของสวัสดิการเช่นตัวอย่างบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีทำอยู่เดิมนั้นเนี่ยนะครับก็จะเชื่อมโยงกับทางกระทรวงการคลังเพื่อให้นโยบายพลังงานที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั้นเนี่ยนะครับสามารถที่จะไปด้วยกันได้กับในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดังนั้นก็เลยมีข้อตกลงเบื้องต้นนะครับให้ไปหารือกันที่จะยืดระยะเวลาไป2เดือนเรื่องที่2เนี่ยนะครับตอนนี้เป็นเรื่องที่เป็นต้องเร่งด่วนแล้วก็กระทบพี่น้องประชาชนวงกว้างก็คือเรื่องของภัยแล้งนะครับดังนั้นบทบาทของกระทรวงพลังงานผมได้กำชับให้พลังงานจังหวัดนะครับได้ช่วยกันนะฮะในการที่รีบเซอร์เวย์ในพื้นที่ภัยแล้งและพื้นที่ใดก็ตามที่เรามีโครงการเดิมที่เราใช้โซล่าในการสูบน้ำจากบ่อบาดาลนะครับขอไปดูพื้นที่ครอบคลุมแล้วก็ดูเรื่องของประสิทธิภาพในการช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งในบทบาทของกระทรวงพลังงานแล้วก็วันเสาร์นี้นะครับถ้าไม่มีภารกิจจากสภาได้เสร็จตามเป้าหมายเนี่ยผมก็จะลงพื้นที่นะครับไปช่วยดูแลในเรื่องของพี่น้องเกษตรกรหรือว่าพี่น้องชาวบ้านที่ประสบภาวะภัยแล้งนะครับโดยจะนำคณะของกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ไปดูนะครับส่วนเรื่องเร่งด่วนอื่นๆนะฮะเช่นเรื่องของกรณีของเชฟรอนนะครับอันนี้ก็ได้รับฟังในรายละเอียดแล้วก็ได้มอบแนวทางในการดำเนินงานเบื้องต้นให้กับทางท่านอธิบดีที่รับผิดชอบนะครับได้กรุณาไปทำแผนรายละเอียดนะฮะเพื่อที่จะดูรายละเอียดทั้งหมด เพื่อดำเนินการเรื่องนี้นั้นให้สามารถดำเนินการในการเจรจากันนะครับให้ได้เป็นข้อยุติที่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายนะครับซึ่งทางท่านทิพย์ก็จะทำแผนเสนออีกครั้งหนึ่งในประมาณสัปดาห์หน้านะครับ เช่นกันในเรื่องของประเด็นที่หลายฝ่ายสนใจนะครับอาจจะเป็นเรื่องของ GDP แรงต่างนั้นเนี่ยก็ได้ให้ดำเนินการในเชิงวิเคราะห์รายละเอียดในประเด็นแง่มุมต่างๆนะครับที่มีข้อสังเกตและดำเนินการส่งถึงผมเนี่ยภายในสัปดาห์หน้าเพื่อผมจะได้มาพิจารณาว่ามีประเด็นอะไรที่เราจะต้องทบทวนหรือไม่หรือมีประเด็นอะไรที่จะเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้ลงรายละเอียดลงลึกลงไป